เราเห็นชาวยิวออกจากอียิปต์และมีกองทัพพระเจ้าฟาโรห์ไล่มาติดๆเพื่อจะเอาเขากลับไปเป็นทาสเหมือนเดิมชาวยิวจึงกลัวมากเป็นต้นเมื่อมาถึงทะเลก็คิดว่าหมดหวังแล้วจึงร้องหาพระเจ้าเขาตำหนิโมเสสว่าพาเขาไปตายโมเสสบอกให้พวกเขาไว้ใจในพระเจ้าว่าพระองค์จะสู้รบแทนเขาพระเจ้านำการเดินทางมาตลอดและเวลานี้สั่งให้โมเสสยื่นไม้เท้าเหนือทะเลเพื่อให้ทะเลแยกจากกันทำให้ชาวอิสราเอลสามารถเดินข้ามทะเลบนพื้นดินแห้งในชีวิตของเราบางครั้งเรามาถึงทางตันพระเจ้าอยากบอกเราว่าสำหรับพระองค์พวกเขายังไม่ถึงทางตันถ้าพวกเรายังไว้ใจในพระองค์ชาวฟาริสีและธรรมจารย์อยากเห็นเครื่องหมายอัศจรรย์จากพระเยซูเจ้าพระองค์บอกเขาว่าจะไม่มีเครื่องหมายใดให้เขาเห็นนอกจากเครื่องหมายของโยนาที่อยู่ในท้องปลาพระองค์ก็จะอยู่ในท้องแผ่นดิน3วัน3คืนแล้วจะกลับคืนชีพชาวนินาเวกลับใจเพราะบทเทศของโยนาแต่พวกฟาริสีธรรมจารย์ไม่ยอมกลับใจเพราะบทเทศของพระเยซูเจ้าเลย